่อไปคุณผู้ชมครับเอาเตือนทั้งผู้หญิงเตือนทั้งผู้ชายแหละใครที่ชอบโหลดแอปหาคู่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงอายุ20ปีโหลดแอปหาคู่แชทเจอผู้ชายแล้วก็มีการนัดแนะกันนะฮะไปคุยกันไปอะไรกันก็แล้วแต่แต่ผู้ชายมีการกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอด้วยเธอก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากญาติญาติให้มาช่วยเธอครับพี่เขาสิบอกมาอยู่ที่ไหนฮะโดนทองอยู่ที่คอนโดนะผมพาน้องไปพี่อย่างนั้นอ่ะทุกคนในคุยกับน้องผู้หญิงน้องคุยกับน้องผู้หญิงหน่อยในคุยกับน้องผู้หญิงหน่อยเฮ้ยแมนแมนหน่อยดิเฮ้ยแล้วน้องขับไปคอนโดที่ไหนอ่ะลูกคอนโดที่มาคอนโดที่ไหนที่ไหนปากเกร็ดครับปากเกร็ดนี่ฮะนี่แค่บางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็มีการวิดีโอคอลไปคุยกับน้องผู้หญิงอายุ20ปีนะครับเธออ้างว่าเธอถูกกักขังอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองเนี่ยดูจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอหวาดกลัวมากนะร้องไห้ด้วยตลอดเวลาแล้วก็มีนายวีรพัฒน์นะครับหรือว่านายบูอายุ27ปีเป็นคนกักขังเนี่ยอยู่ข้างๆคือนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละครับพอทราบเบาะแสจุดพิกัดแล้วเนี่ยตำรวจก็บุกเข้าไปช่วยผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับแล้วก็นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็นำตัวนายบูเนี่ยไปตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเรื่องราวมันเกิดนี่หน้าตาของนายบูฮะหน้าตาของนายบูเป็นแบบนี้ครับคือผู้เสียหายให้การว่าถูกนายบูข่มขืนทำร้ายร่างกายและกักขังไว้ในคอนโดโดยเธอรู้จักกับบูผ่านแอปหาคู่ฝ่ายชายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจคอมมานโดเห็นไหมดูคงดูคลิปต่างๆดูเท่เป็นตำรวจคอมมานโดยศร้อยตำรวจโทเพิ่งจะย้ายมาจากปราจีนบุรีเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเธอบอกเธอหลงเชื่อฮะก็เลยนัดเจอกันที่ห้องเป็นเพื่อเป็นห้องของเพื่อนของในบูนี่แหละวันอังคารที่ผ่านมาก็นัดเจอกันเวลาช่วงแบบกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคุณผู้ชมและก็เธอยอมรับก็มีเพศสัมพันธ์กันในบูฮะวันอังคารนะมีเพศสำคัญนัดเจอมีเพศสัมพันธ์กันกระทั่งวันพฤหัสครับเธอจะออกไปเอารถมอเตอร์ไซค์หน้าหอพักเพื่อนเพื่อกลับไปทำงานแต่นายบูไม่ยอมฮะกักขังไว้แถมยังทำร้ายร่างกายเอาปืนจี้ที่หัวเธอด้วยพอหนีออกมาได้เธอตั้งใจจะไม่เจอนายบูอีกต่อไปแล้วทีนี้วันเสาร์ฮะฝ่ายชายส่งข้อความมาขู่บอกถ้าไม่เจอจะมาทำร้ายถึงบ้านเลยนะเธอจึงออกไปเจอกันกับผู้ชายนี้แล้วก็มีการกักขังเกิดขึ้นนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็มาส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากทางน้าฮะบอกช่วยหนูด้วยหนูถูกกักขังไว้นะครับนายบูเนี่ยคือเขาบอกเลยฮะตอนบุกไปช่วยเนี่ยคือเขาบอกบูเนี่ยก็คือพูดง่ายๆอ่ะยังเหมือนคนเมาๆอยู่เลยอ่ะตรวจแล้วมีสารเสพติดในร่างกายนะครับอ่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายก่อนครับกูเป็นตำรวจนะกูเรียนมาถ้ากูอยากเจอตัวมึงอ่ะลูกน้องกูก็ลากมึงมาให้กูได้พอมาตอนเช้าหนูก็คิดว่าเขาจะปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยหนูเขาไม่ให้หนูไปทำงานกว่าจะหาสายชาร์จได้นานมากก็เลยแบบว่าทักหาน้าเลยว่าส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนตอนแรกแล้วเขาก็เลยซัดเข้ามาที่หน้าหนูเลยหนูมีสติตลอดเลยแต่ว่าหนูหาทางออกไม่ได้เพราะว่าข้างล่างคนเต็มเลยไม่มีใครช่วยได้คุณผู้ชมครับล่าสุดเองช่วงเวลาประมาณ 11:00 นที่ผ่านมานะครับตำรวจคุมตัวนายบูมาสอบปากคำที่โรงพักฮะบูปฏิเสธเรื่องของอ้างว่าเป็นตำรวจนะบูบอกผมไม่ได้อ้างเป็นตำรวจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอาชีพเป็นครูฝึกและสายตรวจรปภ.ยืนยันไม่ได้หลอกมาข่มขืนหรือขืนใจนะครับและไม่ได้เอาทรัพย์สินใดๆของผู้เสียหายไปเลยครับแล้วมาหลอกอะไรใครอ่ะผู้หญิงอ่ะผมไม่ได้เอาอะไรเข้าไปนี่แล้วเขาบอกเอาอะไรไปอ่ะมาตามนั้นนะที่ก็เดี๋ยวดูเอาเขาบอกผมไม่ได้เอาอะไรเข้าไปแล้วเราบอกว่าเราเป็นตำรวจเหรอ แล้วปกติเราทำงานโอเคพี่วันนี้ดีดีครับฮะเป็นครูจับวันนี้เป็นอะไรนะครูฝึกกับสายตรวจรอพอนี่ฮะล่าสุดเองตำรวจเนี่ยน่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับปูนะครับข่มขืนอนาจารทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวและเสพยาเสพติดให้โทษ
ส่วนเรื่องของการแอบอ้างเป็นตำรวจนะครับตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาแจ้งข้อหานี้นะครับเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมดิฉันเอามาเตือนไว้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแอปต่างๆเนี่ยอาจจะเจอคนดีในอนาคตเราไม่ว่าแต่บางทีมิจฉาชีพหรือคนที่ทำร้ายเราก็มีเยอะด้วยระวังด้วยนะฮะดิฉันใช้กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายๆนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้